่างระหว่างเราสองคนนะเมื่อก่อนเราแค่มีความฝันอยู่ตรงกลางระหว่างเราสองคนแต่ฉันวันนี้เห็นเมฆหมอกร้ายเข้ามาปกคลุมหัวใจและเห็นเธอกำลังไปกับใครคนนั้นอีกคนบนทางที่เคยบอกกับฉันว่ามันเป็นทางของฉันและเธอรักแท้อาจจะไม่มีแล้วหรือฉันเป็นคนทำให้มันกลับกลายเป็นไม่แท้อาจจะเป็นเพราะฉันเองที่ทำอะไรให้ใจเธอเป็นแผลแต่ฉันไม่รู้ตัวจะไม่มัวโทษเธอที่ไปรักใครคนนั้นจะไม่คิดว่าเธอเป็นคนที่ทำร้ายฉันอาจจะเป็นเพราะฉันเองที่ไม่พอเธอเลยไม่รอผู้ชายคนนี้โอ้โอ้ยไม่รอผู้ชายคนนี้ทบทวนทุกการกระทำเหมือนกับเช็คสัมภาระก็ได้แต่คิดในใจเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าวะบางอย่างขาดบางอย่างเกินหรือเพราะอะไรจึงทำให้รักแท้ต้องกลับกลายเป็นแพ้ไปสัมภาระคือสุขทุกข์ที่เราแชร์กันโหลดขึ้นสายการบินที่เรียกว่าความสัมพันธ์มีฉันมีเธอเป็นกัปตันจุดหมายปลายทางคือแก่ตายไปด้วยกันแต่เราคงเป็นนักบินที่มือใหม่เจออากาศแปรปรวนจนทำให้เครื่องเราสั่นไหวตัวแปรทั้งคนอื่นทั้งภายในยังไม่ทันจะครึ่งทางเธอก็เริ่มจะถอดใจไอ้ปัญหาของเราเนี่ยมันไม่ยากเกินฝ่าไปแต่เครื่องเราตกก็เพราะว่าเธอไม่มีใจให้เธอดีดตัวออกจากเครื่องไปไปอยู่กับคนของเธอส่วนฉันจะตกตามเครื่องไปฉันวันนี้เห็นเมฆหมอกร้ายเข้ามาปกคลุมหัวใจและเห็นเธอกำลังไปกับใครคนนั้นอีกคนบนทางที่เคยบอกกับฉันว่ามันเป็นทางของฉันและเธอรักแท้อาจจะไม่มีแล้วหรือฉันเป็นคนทำให้มันกลับกลายเป็นไม่แท้อาจจะเป็นเพราะฉันเองที่ทำอะไรให้ใจเธอเป็นแผลแต่ฉันไม่รู้ตัวจะไม่มัวโทษเธอที่ไปรักใครคนนั้นจะไม่คิดว่าเธอเป็นคนที่ทำร้ายฉันอาจจะเป็นเพราะฉันเองที่ไม่พอเธอเลยไม่รอผู้ชายคนนี้โอ้โอ้ไม่รอผู้ชายคนนี้